คเป็นไงบ้างตอนนี้เราเดินสายทำวอล์กเนื้อก็ทำวอล์กกับลูกๆใช่ไหมฮะจริงๆมันเกิดขึ้นจากโควิด3ปีที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับเราก็เลยแบบเพราะว่าคุณแม่ผมมีอายุแล้วไงเราก็ดูแลคุณแม่ไปแต่เนี่ยช่วงนี้มันเริ่มเที่ยวได้แล้วก็เลยไปกันนะครับก็เลยเอาทั้ง3ปีเนี่ยไปรวมอยู่ในทริป15วันโอ้เที่ยวเหนื่อยมากไปอเมริกากันจุดเริ่มต้นการทำวอล์กคืออะไรอ่ะเพราะอะไรเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรามีความสุขมันอาจจะไม่ได้แบบท่องเที่ยวจ๋าหรือว่ากินจ๋าหรืออะไรแบบไปในทางไหนที่มันชัดๆแต่ว่าเวลาเราไปอ่ะคือมันแฮปปี้มีความสุขเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับแฟนๆเราได้ดูว่าเราเที่ยวยังไงกินอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้กินลำบากมากขึ้นไหมอ่ะลำบากมากหรอมันไม่มีแผนไงไม่มีคอนเทนต์ไงเวลาไปมันก็ตีกันก็คือถ่ายเองเนี่ยหรอถ่ายเองคือห้ามหอดแต่บางทีเราแบบก็เผลอทำไงเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยเออกำลังอารมณ์เสียใช่ไหมได้เอาขึ้นมาเลยจะเปลี่ยนอารมณ์ไหมคะจะเปลี่ยนอารมณ์ไหมไม่เปลี่ยนเพราะลบคลิปอ๋ออ๋อเอามือถือมาลบเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นคลิปวัดใจเหรอไหมแบบว่าวัดใจกันละกันว่าแบบว่าจะทรหดผ่านไปด้วยกันวัดใจมากคือวัดใจหลายอย่างเลยคืออย่างที่บอกว่าเราเอา3ปีเนี่ยมารวมใน15วันทีเนี้ยแล้วผมเป็นคนทำทริปแล้วเขาเป็นคนชอบเที่ยวชิลๆแต่ผมอยากไปนั่นไปนี่ไงผมว่าโอ้โหทำไว้แน่นมากพอไปเดี๋ยวปั๊บไม่ได้เผื่อเวลาเจ็ตแลกให้เขาเลยแล้วผู้หญิงเขาก็ชอบหิวและโมโหด้วยได้ครับสุดท้ายส่วนใหญ่ทริปนี้ไปเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรไปทั่วไปทีบครับฮะไปทั่วไปทีบเลยไปอีสานไปเรื่อยอะไรเหรองงเลยโอเคไปเรื่อยแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำเน้นกินไหมคะกินด้วยทุกอย่างครับคือเรามีแผนอยู่แล้วว่าเนี่ยวันนี้เราจะไปที่นี่วันแรกเลยไปนิวยอร์กวันที่3เราจะไปที่แอตแลนตามาไมอามี่ออร์แลนโดอะไรเงี้ยคือทุกอย่างถูกจองไปหมดแล้วแต่ว่าอยากจะไปไหนที่พิเศษมากกว่าแผนไหนก็แล้วแต่แต่คุณครูเขาแบบว่าเน้นกินมากเลยนะหากินอยู่แล้วหากินแล้วได้มาทั้งหมดกี่ EPไม่รู้เลยอันนี้คือยังไม่ได้ทำครับคือเราถ่ายฟุตไปเรื่อยอ่ะถ่ายมาให้ได้เยอะๆที่สุดเราก็ส่งให้คนตัดครับตอนนี้ก็ออกมา2 EP ซึ่งมันเลยเยอะเลยจริงๆถามในการทำวอล์กเราคิดว่ามันเป็นหลายด้านมั้ยหรือว่าแค่ทำเพื่อเก็บความทรงจำก็หลักๆจริงๆไงเก็บความทรงจำเนี่ยคือเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ค่อยอัดวิดีโอกันเพราะว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะเที่ยวจะกินจะเสพกับบรรยากาศนั้น 100%แต่ว่าเราอยากมีภาพเอาไว้จำด้วยเราก็เลยทำ YouTube ขึ้นมาไอ้ก็เวลาเราคิดถึงเนี่ยเราก็มาเปิดดูจำได้มั้ยตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าจะเก็บไว้ในตอนนี้ใช่มั้ยไม่เดี๋ยวตอนนั้นเวดดิ้งมันต้องมีภาพเอ้ยทำไมมันคิดว่าพรีเซนเตชั่นค่อยว่ากันไม่รู้แต่ถือเป็นโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันแบบจริงจังนะคะบอกว่าถ่ายวอล์กลงยูทูบจริงๆก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วเราเพื่อนๆในกลุ่มก็เป็นคนชอบเที่ยวด้วยครับเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็จะเอาลงปุ๊บแบบเฮ้ยมีใครจะไปด้วยไหมเราก็ไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าปกติเราเที่ยวเราก็ไปเที่ยวกันมันก็ไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้เวลาเราไปเที่ยวเราอยากจะอัดวิดีโอไว้คืออย่างน้อยเราก็ได้กลับมาดูทริปนี้แล้วก็มานั่งหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอ่ะลงอะไรกันภาษาหาเรื่องนิดนึงมันมีข่าวลือเรื่องนางเอกจะคัมแบ็คเข้าสู่ช่องเจ็ดเขาบอกว่าคุ้มอะไรกันด้วยคุ้มค่ะเราจะกลับไปลบที่เดียวกันอีกรอบก็หรอไม่รู้เลยมันแน่เราข้ามข่าวไปไหนมาเราเล่นละครอยู่กับตอนนี้นะเราเล่นละครอยู่กับตอนนี้นะละครอ่ะเราเล่นเชื่อแต่ตอนนี้เราไม่น่าเชื่อแล้วทำไมอ่ะมันพิรุธนะเลิกภาคผมไม่รู้จริงเขาตกใจกับข่าวนี้บ้างไหมเขาเหรอไม่พี่ว่าไหมดูตกใจกับเขาอีกไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ถ้าเขากลับมาไหมมองกันก็มีอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนตัวผู้เองเขาก็เป็นอิสระเนาะเออละครเขาก็มีคนติดต่อเขามาจากหลายที่แล้วผมไม่แน่ใจว่ามีช่องเจ็ดหรือเปล่าถ้าเขากลับมาเขาจะกลับเป็นยังไงบ้างก็มาเล่นด้วยกันดิรออยู่ที่นี่ต้อนรับคุ้นเคยที่นี่ต้อนรับคืออย่างที่บอกว่าผมเล่นละครเรื่องแรกๆกับเขาแล้วเขาเป็นเหมือนกับครูการแสดงผมอ่ะเออผมจำได้ว่าเวลาผมเล่นกับเขาเป็นรู้สึกไงเขาเป็นคนที่ส่งดีมากแล้วมันทำให้เราแทบโหเราแค่รับอย่างเดียวแล้วก็ส่งกลับคืนอ่ะ
อะไรพอนะวันนี้มันสนิทกันมากคือมันเล่นกันมันจะไม่มีความเขินอายเงี้ยหรอต้องลองไม่รู้มันต้องลองอยากเล่นบทแบบไหนถ้าต้องกลับมาประชันอีกนิดกันอีกรอบนึงอยากเล่นบทแบบไหนเหรอจริงๆอ่ะผมอยากเล่นแบบเล่นเป็นกองตัวเป็นกระเทยเป็นอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนสาวเป็นเพื่อนสาวสามคนนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผมอ่ะเป็นผู้ชายเราต้องอยู่ด้วยกันมีคนได้แค่แล้วเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่นะว่าเราจริงๆแล้วปลอมตัวมาอันนี้ก็ปลอมตัวมาเหมือนกันปกติมันแมนใช่ไหมแมนแมนเลยโอ้ยจริงหรือเปล่าใช่ครับดูท่าตั้งดูเดินช่องโอเคก็คือให้แฟนๆรอรู้ละกันก็คือถ้ากลับมาก็คือได้เห็นน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์อย่างน่าแล้วมึงผมไม่รู้มันแล้วแต่การตัดสินใจของเขาแต่เขามีคำปรึกษาไหมคะจริงๆเรื่องงานก็ปรึกษากันบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันรายละเอียดครับแต่ก็พอได้ยินมาว่ามีแบบหลายที่ติดต่อเข้ามาครับก็เป็นแฟนรอลุ้นได้ว่าถ้ากลับมาก็ได้เล่นละครด้วยกันแน่นอนถ้ากลับมาก็แน่นอนเรื่องแรกประเดิมเลยรับน้องกลับมาใช่แล้วเขากลับมาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวนึงไหมอีกเสิร์ฟนึงนะคะไม่ถึงนะครับครับผมครับผมหนึ่งสองสามครับทีนี้เลยครับผมหนึ่งสองสามแค่ผ่านตรงนี้ได้ไหมโอเคครับผมครับ